ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News ในวันนี้นะคะกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรนันท์เขื่อนเพชรค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรวมถึงน้องขวัญด้วยไปทำความรู้จักอย่างเข้าใจและลึกซึ้งเลยนะคะกับคำว่าพลังงานทดแทนประโยคนี้คำพูดนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งว่าพลังงานทดแทนนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและจะมีบทบาทอย่างไรกับโลกมนุษย์ใบนี้ในอนาคตข้างหน้าติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรนันท์เขื่อนเพชรค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมท็อปสรนันท์เขื่อนเพชรครับกับช่วงเจาะเด่นประเด็นวิทย์ครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมันนะครับค่อนข้างที่จะมีขีดจำกัดเป็นอย่างมากโดยเราไม่รู้ว่าอีก50ปีหรือ100ปีข้างหน้านี้ทรัพยากรน้ำมันนั้นจะยังหลงเหลืออยู่บนโลกของเราหรือเปล่านะครับจนปัจจุบันนี้ครับได้มีนักวิชาการรวมถึงนักวิจัยต่างๆได้มีการพัฒนาและคิดค้นในเรื่องของการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติของเรานั้นมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนเจ้าพลังงานทดแทนนี้มันจะสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนและแทนกันได้หรือเปล่านะครับจะเด่นประเด็นวิทย์วันนี้มีคำตอบไปชมพร้อมๆกันครับถ้าพูดถึงพลังงานทดแทนแน่นอนโดยทั่วไปอาจจะหมายถึงระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มีอยู่บนฟ้าเช่นถ่านหินปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโลกร้อนตัวอย่างพลังงานทดแทนที่สำคัญเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในปี2555ประเทศไทยได้ใช้พลังงานทดแทนเพียงแค่ 18.2% ของพลังงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เพียง 1.8% โดยที่พลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น 23% แต่พลังงานจากฟืนถ่านแกลบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมมีอัตราลดลง 10%พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นพลังงานที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเช่นมวลของลมกลุ่มแรกที่ผ่านกังหันลมไปมวลของลมกลุ่มใหม่ก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นหรือที่เรียกกันว่าพลังงานหมุนเวียนนั่นเองครับโดยตามที่แผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน15ปีระหว่าง2555ถึง2564มีแผนที่จะให้มีการใช้พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทั้งหมดการศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษาค้นคว้าทดสอบพัฒนาและสาธิตตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ชีวมวลและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพงานศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงในแผนงานนี้ก็คือโครงการการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าโดยงานศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นจะเป็นงานประจำที่มีลักษณะการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆในเชิงกว้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎีและอุปกรณ์เครื่องมือทดลองและการทดลองรวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นการติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบทดสอบวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นและเป็นการส่งเสริมพัฒนาโครงการที่กำลังดำเนินการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้นำผลดำเนินงานดังกล่าวไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างเหมาะสมครับจะเห็นได้ว่านะครับการนำพลังงานทดแทนเข้ามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานั้นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างมากเลยทีเดียวครับแต่อย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับถ้าเราใช้อย่างสิ้นเปลืองและใช้อย่างไม่ระมัดระวังแน่นอนว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อทั้งทรัพยากรธรรมชาติและต่อตัวมนุษย์เราอย่างแน่นอนครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับช่วงเจาะเด่นประเด็นวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปและความน่าสนใจของพลังงานทดแทนในช่วงเจาะเด่นประเด็นวิทย์แบบนี้แน่นอนค่ะถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีให้ได้เห็นและนำมาใช้งานจริงแล้วนั่นก็คือพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานใช้ภายในครัวเรือนอันนี้ก็มีแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะในไทยของเราเริ่มหันมาให้ความสำคัญเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทดแทนซึ่งคำว่าพลังงานทดแทนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกในรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่จะช่วยทั้งเรื่องของการลดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาติซึ่งแน่นอนค่ะว่าคำว่าพลังงานทดแทนจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่สำคัญในอนาคตแต่เราจะต้องติดตามดูกันต่อว่าในส่วนของนักวิจัยและนักพัฒนานั้นจะสามารถต่อยอดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้และนำมาใช้ประโยชน์กับมนุษย์ได้มากน้อยแค่ไหนโดยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนี่แหละค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่เราทั้ง2คนนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของ Most News หมดลงแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ